สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไม่อยู่แล้วเมืองไทยกวางเดียลองย้ายประเทศเริ่มต้นชีวิตใหม่จากกรณีสตรีมเมอร์สาวสวย ASMR กวางอาริสาหรือที่รู้จักกันในชื่อของเดียลองได้ถูกมือดีดูดคลิปจาก OnlyFans มาเผยแพร่ต่อในช่องทางต่างๆโดยเป็นคลิปที่ทำร่วมกับแฟนหนุ่มรวมถึงคลิปที่มีการสวมใส่ชุดชั้นในเปิดโชว์หน้าอกในลักษณะยั่วยวนจนเป็นที่แชร์กันอย่างมากในโลกสังคมออนไลน์และเป็นกระแสถกเถียงกันสนั่นถึงแม้ตอนนี้ตำรวจจะจับคนร้ายได้แล้วก็ตามและจากประเด็นข่าวเช้าดังกล่าวทำให้ล่าสุดเดียรองตัดสินใจขอไปเริ่มต้นชีวิตอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ถาวรแบบไม่กลับมาอีกล่าสุดเบลขอบสนามเปิดเผยว่ากวางเดียรองที่น่ารักของเราไปอยู่ฮอลแลนด์ยาวๆแล้วนะครับไม่ได้ไปเที่ยวแต่ไปแบบไม่กลับมาอีกเปลี่ยนสัญชาติเปลี่ยนชื่อเริ่มชีวิตใหม่แล้วประเทศนี้ไม่เหมาะกับน้องสาวผมถึงขนาดต้องหนีไปที่ที่ดีกว่าบทบาทใหม่ของน้องสาวพี่จะติดตามเสมอแม้จะอยู่คนละซีกโลกยังไงก็ตามใจหนึ่งเสียดายที่จะไม่ได้เจอน้องที่เมืองไทยอีกแล้วบรรยากาศที่น้องมาที่บ้านแล้วสนุกสนานจะไม่มีอีกต่อไปแต่ใจหนึ่งก็ดีใจที่น้องจะไปมีชีวิตใหม่ที่ไม่มีอะไรทำร้ายน้องได้กวางเลือกที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อื่นแล้วยินดีกับทางเลือกนี้พี่จะไปเยี่ยมบ่อยนะแอสซายิ้มๆผมไม่ลืมสัญญาร้านกัญชาของเรานะพี่เราจะไปเปิดที่นั่นให้ได้ผมขอเก็บเงิน2ปีครับทั้งนี้เบลขอบสนามยังบอกอีกด้วยว่ากวางตัดสินใจไปนานแล้วแค่เร่งให้เร็วขึ้นหลังจากเกิดเรื่องครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ